นะอยากเป็นชาติสุดท้ายมันไม่มีก็พยายามหาให้มีครับลุงโอเคครับให้เพียงพอนะครับให้เพียงพออะไรจะคิดว่ามันเกินพอเพียงพอปุ๊บขีดเส้นตายไว้มันมีที่อยู่แล้วยังไม่พอยังเป็นมีที่ทำกินไหมล่ะอย่างชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขามีที่ทำกินส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่ทำกินเล่นเล่นหรือแต่ทำกินเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยคำว่ากินก็ต้องอาหารสิเนาะไม่พืชก็สัตว์แล้วก็มีสองอย่างทุกวันนี้อาหารจากป่ามีไหมครับนะป่าชุมชนใช่ไหมมีไหมครับสัตว์น้ำที่น้ำมีไหมครับไม่มียังไงต่อปลูกป่าปลูกพืชปลูกพืชสร้างคนที่มีที่ดินขุดน้ำขุดหาน้ำขุดสระใช่ไหมก็เลี้ยงปลาครับยังไม่พอยังมีเป็ดไก่อีกต่างหากมามันก็เป็นอาหารแล้วเนี่ยที่กินแล้วต้องการลาบไก่ใช่ไหมก็ซัดเลยเอาไว้ทำไม เอาจริงๆใช่ไหมการต้มไก่ตอนนี้ใบชาเขาให้ใช้แล้วนี่โอ้ยต้มไก่ใส่ใบชาอย่างนี้แหละใบต้นชาเนี่ยกินแล้วอร่อยซดน้ำเนี่ยโหปรุงแต่งดีที่สุดผมว่าต่อไปนี้ผงนรกคงจะไม่มีใครเขาใช้กันจริงจริงผงนรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ให้ใช้กัญชามันตั้งปีได้ไหนผงนรกก็เติบโตเอาเติบโตกินแล้วแซ่บยังไงผงนรกนะต่อไปใบชานี่แหละนะครับใบกระโดนรู้จักใบกระโดนไหมครับนะโอเคนะคนไหนต้องการชาติสุดท้ายก็อย่างที่ว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอขีดเส้นใต้โป๊ะเกินพอจริงเนี่ยเกินพออย่าปฏิเสธเกินพอนะครับมันเกินพอมากแต่ยิ่งดีก็ตามเรี่ยวแรงแข็งขันที่เรามีอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูญเสียอะไรเกินพอก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมเกินไว้แต่มันดีใช่นะเผื่อหรือเผื่อขาดถึงจุดนั้นก็เผื่อแผ่แบ่งปันรู้อยู่แล้วว่าหอไปไม่ด้วยไม่ได้ก็ก่อนจะไปเวิ้นๆนี่นะจะให้ใครก็ให้ไปนะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ถ้าไม่มีใครให้ก็แถวแถวบ้านลุงหงอกก็มีที่เก็บให้อยู่นะแถวแถวบ้านลุงหงอกอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะเอาละคุณทิกกี้คุณทิกกี้คุณพนมก็อยากจะเป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันหลังๆมันนี้มีคนพูดบ่อยชาติเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายถ้าลุงอายุถึง100 ปีมั่น